เจ้านะฮะแอดไลน์คุยกันผู้หญิงเนี่ยเรียกเสียที่รักที่รักที่รักเสียเคลิมเคลิมไปเคลิมมาถูกหลอกให้ลงทุนสูญเงินเป็นล้านนะครับ<ม>เสียชัยเวศครับขอญอาตสงวนนามสก,กุลนะฮะอายุ55ปีเป็นเจ้าของแต่รถมือ2ที่จังหวัดขอนแก่นเอาเอากสารหลักฐานสลิปโอนเงินเอามาร้องเรียนนักข่าวครับบอกว่าอยากจะเตือนภัยด้วยผมโดนมาแล้วจุกๆเลยถูกสาวสวยรายหนึ่งอ้างเป็นนักธุรกิจขายเสื้อผ้าหลอกเงินไป เป็นล้านนะฮะเสียชยเวศบอกว่าเมื่อวันที่13พฤศจิกายนมีหญิงสาวหน้าตาดีขอแอดไลน์มาพูดคุยด้วยบอกว่าชื่อน้องมัดหมี่มัดหมี่อ่าอ้างว่าเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าพอคุยเป็น,นานๆยอมรับว่าแพ้แพ้ตรงไหนหนึ่งสวยอสองเรียกผมว่าที่รักทุกคำเลยซึ่งยังไม่เคยเจอกันเนาะเนี่ยฮะใช่ไม่เคยเจอกันดูแชทที่รักอยากคิดมากเลยนะละลายเลยคําว่าที่รักอ้เนี่ยฮะก็คุยกันนานอ่ะ เสี่ยบอกว่าหยอดคําหวานเรื่อยมาแล้วมีการบอกว่าอยากพาเสี่ยไปพบพ่อพบแม่ด้วยนะจะชวนไปเที่ยวจะพาไปเจอพี่ชายเสี่ยยอมรับบอกว่าตอนนั้นก็หลงอ่ะเขาสวยด้วยที่เห็นในรูปะนะแล้วก็พูดจาน่ารักยอมรับว่าคุยแล้วรู้สึกมีความสุขก็เคลิ้มตามจังหวัดที่เริ่มเคลิ้มตามฝั่งนู้นเริ่มชวนลงทุนะฮะบอกว่าเสี่ยสนใจไหมไปลงทุนแพลตฟอร์มซื้อเงินตาต่างประเทศมันมีระบบน่าเชื่อถือการันตีผลกําไรด้วยดอกเนี่ยสอเลยนะ มันเยอะกว่าแบงค์ทั้งเยอะก็ปรากฏว่าสุดท้ายเสียยอมลงทุนไปนะฮะแต่ทีนี้ลงทุนไปเนี่ยเสีย,ยไม่ลงเป็นล้านตั้งแต่แรกนะเสีย,ยลงครั้งแรกแค่สามพันเองนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลงไปสามพันมาได้ดอกเบี้ยคืนมาจริงมันเริ่มได้เงินปันผลได้ผลตอบแทนจริงก็ลงหนักขึ้นจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนและจากแสนขึ้นเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทอีรอบสุดท้ายก้อนใหญ่ที่โอนไปบอกว่าให้ลงทุนนี่แหละครับพอจะถอนเงินออกมาระบบมันล็อก ถอนออกมาไม่ได้สักะบาทเดียวสติถึงมารู้ว่าถูกหลอกนะครับฟังเสียงหน่อยครับก็ลงระวงังตลอดพยายามซักพยายามขอดูลูปขอดูโปรไฟล์ขอดูร้านที่เขาทำธุรกิจนอกจากตัวนี้เขาก็เช่าเขาก็เช่าห้างอยู่ที่ที่ที่หนองคาย ถ้าเช่า900,000บาทต่อเดือนเขาก็ขายเสื้อผ้าส่งออนไลน์อะไรไปด้วยแล้วก็เล่นตัวนี้ด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็น่าจะข้อมูลเท็จทั้งหมดมนะเพราะว่าตอนนี้เสี่ยก็บอกค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าน้องมัดหมี่ที่ว่าเนี่ยเรียกที่รักทุกคำเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในนกต่อขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับหาลูกค้ามาร่วมลงทุนแล้วก็เชิดเงินไปตอนนี้พยายามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับเข้าแจ้งความกับตํบรารวจไซเบอร์นะครับให้สอบสวนจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาด,ดําเนินคดีตามกฎหมาย แล้วก็จะเอ,อกว่าไม่ได้มีแค่ผมะน่าจะมีอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง